ไปสดใหม่กับกะทิอัมพวานะครับเมนูของเราในวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพด้วยเมนูแกงบวช5จักรพรรดิอร่อยแถมได้ประโยชน์นะครับเพราะ5จักรพรรดิในเมนูนี้ก็คือธัญพืช4ชนิดได้แก่ลูกเดือยเม็ดบัวรากบัวแปะกล้วยและเนื้อมะพร้าวนะครับสูตรนี้อร่อยหอมมันเพราะว่าใส่อัมพวากะทิแท้ 100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับตอนนี้มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละเราลงมือกันเลยดีกว่านะครับธัญพืชที่เราใช้เนี่ยแต่ละอย่างก็สุกไม่เท่ากันเราคงต้องต้มทีละอย่างนะครับเริ่มต้นด้วยการต้มรากบัวก่อนนะครับต้มจนกระทั่งรากบัวเนี่ยนุ่มหั่นหนาหน่อยเวลารับประทานเนี่ยได้เนื้อได้หนังแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับรอสักครู่นะสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนุ่มกรุบกรุบนิดๆกำลังดีประเดี๋ยวเราต้องต้มต่อในน้ำกะทิอีกมันก็จะนุ่มละมุนปากพอดีนะคุณผู้ชมเม็ดบัวครับคุณผู้ชมจัดการแช่น้ำดึงแกนเขียวๆข้างในออกซะก่อนจะได้ไม่ขมนะสักครู่หนึ่งผ่านไปหยิบเม็ดบัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามือลองบี้ๆดูมันก็จะนุ่มได้นะถือว่าสุกแล้วนะเอาละเม็ดแปะกล้วยก็เช่นเดียวกันจัดการกระเทาะเปลือกออกแช่น้ำแล้วก็ดึงแกนเขียวๆออกแปะกล้วยสุกแล้วนิ่มพอสมควรบางคนก็ไปซื้อแปะกล้วยกระป๋องมานะคุณผู้ชมแต่อันนั้นมันจะมีความหวานตามมาด้วยมันไม่มีความเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมเอาละถึงคราวของที่ต้องรอนานจริงๆแล้วล่ะลูกเดือยจะให้ดีก็แช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วจัดการต้มนะครับลูกเดือยของเราสุกแล้วพอลูกเดือยสุกเม็ดจะโตขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ขาวด้วยเราลงมือทำเป็นแกงบวชกันเลยนะครับพอเราจะเริ่มแกงบวชเราก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคุณผู้ชมกะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันพรานนะครับคุณผู้ชมกะทิจริงๆไม่ร้ายนะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าใส่กะทิเสร็จเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งนะใช้ไฟอ่อนๆ นะจะไม่ใช่ไฟแรงแล้วก็เดือดนานๆ นะครับสังเกตเห็นกะทิขอบหม้อเริ่มจะเดือดแล้วก็ปุดๆแล้วเราก็จะใส่รากบัวที่เราต้มไว้ลงไปลูกเดือยแปะกล้วยเม็ดบัวใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งนะความหอมมันของกะทิก็จะเข้าไปแทรกในส่วนผสมของธัญพืชถึงเวลาจะเสิร์ฟเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะใส่ไปสุดท้ายเลยนะพอใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ปิดเตาทันทีเลยคุณผู้ชมคงจะรอชิมแล้วล่ะสิรับประทานตอนร้อนๆนี่ก็อร่อยนะคุณผู้ชมขอรากบัวสักหนึ่งแว่นน้ำกะทิหอมกลิ่นหอมของธัญพืชหลายๆชนิดนะเมื่อต้มรวมกับกะทิแล้วชวนรับประทานมากคุณผู้ชมครับอร่อยครับคุณผู้ชมทานได้เรื่อยๆเพราะความมันของอัมพวากะทิแท้ 100% ที่เราใส่ลงไปทำให้หอมกะทิอ่อนๆเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดเลยครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายนะคุณผู้ชมเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์